สวัสดีครับผมประธานบอยครับวันนี้วันอาทิตย์ใส่เสื้อสีแดงใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับบนปัญหาสังคมที่พวกคุณต้องร่วมสะท้อนกันบน Facebook บนปัญหาประเทศที่พวกคุณต้องร่วมกันใส่ใจดูแลลูกหลานนะครับมีหลายปัญหาไม่มากแต่ก็ไม่น้อยครับที่มันเป็นปัญหาที่คุณต้องเข้าถึงด้วยตัวเองอยู่เสมอในชีวิตประจำวันนะครับขออนุญาตพูดถึงกรณีสื่อโซเชียลเป็นหลักวันนี้นะครับพวกคุณนะครับถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่สามารถที่จะสอนสั่งลูกได้นะครับลูกหลานได้แชร์คลิปนี้ไปครับแชร์ไปเยอะๆผมจะเป็นตัวแทนในการสอนสั่งสอนลูกพวกคุณเองลูกหลานพวกคุณเองอย่างที่ผมเคยบอกเสมอครับหันกลับมาอีกทีลูกติดโซเชียลหันกลับมาอีกทีลูกเปิดหนังเอกหนังโป๊หันกลับมาอีกทีลูกเป็นลูกน้องเทพโซโลไปแล้วนะครับเป็นคนไม่ดีในสังคมไปแล้วครับไปไล่กระทืบคนเป็นอาชญากรไปแล้วครับพอทำแผนประกอบคำรับสารภาพขึ้นมาลูกฉันดีลูกฉันดีครับลูกฉันไม่ใช่คนอย่างนั้นหลานฉันไม่ใช่คนอย่างนี้กรุณาเอาลูกหลานเหี้ยๆของคุณกลับไปดูแลครับอย่ามาเหี้ยในสังคมไทยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพูดผมบอกได้เลยครับผมจะไม่พูดข้างใดข้างหนึ่งให้เป็นที่วิตกกับสังคมว่าผมพูดไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผมเป็นคนพูดอะไรกลางๆผมเป็นคนมีเหตุมีผลนะครับต่อให้ผมไม่ใช่ทนายความไม่ใช่นักกฎหมายเป็นหัวหน้าสำนักงานมีสัมมาอาชีพแนะนำคนตามศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญแนะนำคนให้เป็นคนดีในสังคมได้ครับผมประธานบอยไม่มีความรู้สึกว่าจะต้องชีวิตนี้จะต้องไปเป็นสอบเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก่อนค่อยไปเถียงกับผู้ว่าสอบเป็นทนายความก่อนค่อยไปด่ากับนักกฎหมายรออย่างนั้นชิบหายหมดครับคุณจำไว้นะฮะเป็นขอทานคุณก็สามารถด่าผู้ว่าได้ครับเป็นคนมีสัมมาอาชีพสุจริตด่าโจรได้ครับด่านักการเมืองด่านายกยังได้เลยครับเพราะอะไรครับคุณอยู่ในราชอาณาจักรไทยคุณมีกฎหมายอะไรไม่ถูกต้องคุณสามารถติชมได้โดยสาธารณประโยคส่วนรวมนะครับความเป็นตัวตนของคนบนวิถีทางการดำเนินชีวิตในประเทศไทยผมไม่เคยโทษใครครับโทษพวกคุณเสมอไม่เรียนรู้การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการรู้จากข้อผิดพลาดของผู้อื่นผมบอกเสมอครับอย่าได้ถึงกระทั่งว่าวันที่คุณมีปัญหาเองแล้วคุณต้องมาเรียนรู้ในสิ่งที่ปัญหาเกิดกับตัวคุณก่อนหน้านี้คุณก็เรียนรู้ไปสิเขานักกฎหมายต่างๆนานาคนดีๆเขาออกมาตีแผ่สังคมเล่าเรื่องเล่านู่นเล่านี่คุณฟังคุณก็ฟังครับแล้วคุณก็เอาไปคิดวิเคราะห์แยกแยะไม่ใช่ว่ามีคลิปความรู้ดีๆอะไรดีๆคุณไม่แชร์คุณไม่สอนลูกสอนหลานตัวคุณเองหันไม่ทีลูกเป็นอาชญากรไปแล้วหรือคุณไม่สามารถที่จะดูแลครอบครัวได้วันๆคิดแต่จะทำงานวันๆคิดแต่จะเหนื่อยก็ไปดูข่าวไร้สาระนะครับวันดีครับพี่ป๊อปประชาชนใหญ่ที่สุดถูกต้องครับประชาชนใหญ่ที่สุดกฎหมายและธรรมนูญประชาชนใหญ่ที่สุดคุณจำไว้ไม่ต้องมองว่าทนายทนายนักกฎหมายผู้ว่านายกคนเหมือนกันครับประชาชนเหมือนกันบางครั้งบางทีเขาก็ออกมาในแง่นักการเมืองแง่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่บางทีเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะใช้แง่นั้นได้เขาก็จะบอกตัวเองว่าผมมาในแง่ประชาชนสุดท้ายคนกระตกน้ำตื้นตายน้ำตื้นทั้งนั้นถ้าคิดมุกไม่ออกก็มาในนามประชาชนคนหนึ่งแต่ก่อนหน้านี้พอจะตีโพยตีภัยอะไรไม่ได้ในฐานะประชาชนมึงก็ด่าคนอื่นคนนู้นคนนี้คนนั้นว่ามาในฐานะใดนี่แหละครับสิ่งที่ผมจะบอกพวกคุณให้เข้าใจก่อนอันต่อมาครับสังคมโซเชียลไม่ใช่เสพแต่ข่าวไร้สาระข่าวละครลิงปาหี่ไปวันๆมีเรื่องอะไรก็ไม่ใช่เรื่องหรอกครับไปหลงเป็นเหยื่อครับเหยื่ออาชญากรรมยังไม่เท่ากับเหยื่อสื่อในทุนสามาร่วมกับไอ้พวกสันดานข้าราชการสันดานข้าราชการไม่ดีสันดานทนายความบางคนนักกฎหมายบางคนร่วมบิดเบือนตีแผ่สนองกระเป๋าตังค์ตัวเองสนองสื่อโดยเอาพวกคุณเป็นเหยื่อในการเสพแล้วปลุกปั่นระดมทำให้บิดเบือนสังคมให้คุณไม่ทราบความจริง
ไม่คิดไม่วิเคราะห์ไม่แยกแยะทำนั่นทำนี่ก็ต้องอยู่ในมนต์สะกดของมันนานแค่ไหนแล้วที่พวกเราจะต้องพยายามกระตุกความคิดพวกคุณว่าเฮ้ยสื่อโซเชียลมันเป็นสื่อที่เสพติดได้นะครับบางคนถึงขนาดออกจาก Facebook ไปเลยครับพอรู้แล้วว่าเริ่มที่จะเสพติด Facebook แต่ผมเองเนี่ยออกไม่ได้ต่อให้ใครด่าใครยิงสแปมมาก่อนคนติดผมเป็นแสนครับเป็นล้านครับคลิปบางคลิปผมดูเป็นล้านครับแฟนคลับผมบางทีบางเพจเมื่อก่อนนี้ที่ยังไม่โดนยิงสแปมเป็นหมื่นเป็นแสนครับตอนนี้ผมต้องยอมแพ้ไปเพราะอะไรครับมีมือมืดที่มองไม่เห็นครับดึงข้อมูลแฮกข้อมูลก๊อปปี้ข้อมูลสร้างเพจอวตารมาถล่มยิงสแปมผมให้เฟซพังไปกี่อันกี่ครั้งกี่ทีครับผมก็ต้องกลับมาต่อให้ผมมีแฟนคลับน้อยลงพวกคุณก็แชร์ไปให้มันเจอผมก็ยังขอบคุณมากใน YouTube ก็ยังมีคนมาตามเจอผมก็ยังขอบคุณมากครับนะฮะวันนี้ผมต้องพูดเรื่องเทพโซโลครับเทพโซโลสะท้อนอะไรครับเมื่อก่อนคุณจำได้ไหมตอนที่คุณดูหนังตอนคุณเด็กๆคุณจะบ้าก๋วยเจ๋งบ้าจอมยุทธอินทรีบ้าคุณหน้ากากทักซิโดบ้ากระบวนการอะไรนะเขาเรียกว่าพิพากษาคนนอกกระบวนการโรบินฮูดแบทแมนซูเปอร์แมนเพราะพึ่งกระบวนการยุติธรรมในเนื้อเรื่องนั้นๆไม่ได้เขาก็มีตัวละครเหล่านี้ขึ้นมาให้มันเป็นที่บันเทิงสนุกสนานแต่ทุกครั้งไปที่เมื่อก่อนมีคนที่เขาจะเตือนคุณได้ว่ามันเป็นเรื่องที่ดูแล้วกรุณาแยกแยะนะอย่าไปอินกับสถานการณ์มากมายพอโตขึ้นมาแล้วต้องโตครับไม่ใช่ถ้าโตขึ้นมาแล้วไปอ้างอิงในสิ่งเก่าๆว่าเฮ้ยจำได้เปล่าสมัยก่อนมีวีรบุรุษสมัยเรามีคนที่พิพากษาคนได้ดีกว่าสมัยนี้ในเนื้อเรื่องละครตัวบทกฎหมายไม่สนใจทุกวันนี้มันไปประกอบกับอะไรครับประกอบกับอีกด้านหนึ่งของชีวิตที่เราเจออยู่คือทุกคนมีโทรศัพท์มือถือเสพสื่อด้วยการไม่ยั้งคิดยั้งทำยั้งตระหนักถึงพอเข้าไปถึงกระบวนการ2 อย่างรวมกันทุกวันก็จะเกิดการเสี่ยมสอนโดยมือถือข่าวที่ไม่จริงข่าวที่ไร้การวิเคราะห์ข่าวที่มีแต่พวกปิดเบือนสังคมออกมาแล้วสำทับด้วยการมีข้อกฎหมายหรือนัยยะสำคัญของพวกนักกฎหมายที่ไม่ใช่คนดีออกมาตีแผ่สังคมพังไปด้วยกันไอคนที่โดนประมวลข้อมูลเข้ามาดันไม่มีผู้ปกครองในการที่ไปสอนกันกองแม่งก็วิ่งเข้าหูใส่เข้าสมองเด็กเยาวชนสุดท้ายก็พลาดพอพลาดเสร็จเกิดอะไรขึ้นครับไม่คิดไม่วิเคราะห์ไม่แยกแยะมีคนร่วมสำทับในสิ่งที่เสพสื่อผิดๆเอาข่าวผิดๆตัวยุตัวเสี้ยมต่อมาครับอวตารก็ดีอวตารน้ำดีมีก็ดีครับอวตารน้ำไม่ดีไม่มีก็พังครับสังคมพังด้วยครับอวตารช่วงหลังมาผมเห็นบางคนมีน้ำดีเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเขารู้ว่าไอ้คนนี้เหี้ยรู้ว่าไอ้คนนี้ดีรู้ว่าไอ้คนนี้เหี้ยสุดท้ายแล้วเหี้ยไม่ 100% อีกคนไอ้คนดีแม่ก็ไม่ดี 100% เกิดการเข้าใจในสังคมไทยว่าเฮ้ยเหมือนที่ผมเคยบอกว่าสังคมไทยมันเป็นสังคมที่ไม่มีใครดี 100% เหี้ย 100% เพราะมันเป็นสังคมของประเทศไทยซึ่งคุณก็รู้ว่าปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจอย่างไรสภาพอากาศเป็นอย่างไรชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างไรการแก้ปัญหาในระบบประชาชนและข้าราชการที่มีต่อกันเป็นอย่างไรการแก้ปัญหาของข้าราชการที่ร่วมละเมิดสิทธิประชาชนรังแกประชาชนแล้วพอร้องพอเรียนไปกับช่วยเหลือกันเองเป็นอย่างไรมันเลยเกิดพวกบรรดาอวตารน้ำดีมั่งไม่ดีมั่งออกมาทำให้สื่อโซเชียลมีประเด็นในการยุยงส่งเสริมให้คนเป็นเรื่องเป็นราวกันครับหลายเรื่องหลายคดีที่คุณความเห็นไม่ตรงกันฟังครูมั่งฟังลุงมั่งฟังทนายมั่งฟังทนายมั่งฟังชมรมมั่งฟังมูลนิธิมั่งก็ในเมื่อคนมันไม่ได้ดีไม่ได้เลวเหี้ยกัน 100% คุณก็นึกว่าเขาเหล่านั้นก็คงเป็นคนที่น่าเชื่อถือได้เสพข่าวแบบไม่แยกแยะมีการยุยงส่งเสริมไปลูกเพจคุณทะเลาะ กันใต้คอมเมนต์คุณเกิดคดีความแตกต่างมากมายหมิ่นซึ่งหน้าหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาออกไปตบทะเลาะ กันตีกันอยู่ข้างนอกอันตรายนะครับเรื่องเหล่านี้มันอันตรายมากพออันตรายมากดันเกิดปรากฏการมีใบสั่งทางโซเชียลเฮ้ยเดี๋ยวมึงไปกระทืบไปนั่นให้ตังค์เท่านี้มึงไปกระทืบไปนี่กูให้ตังค์เท่านั้นถ้ามึงเอามันถึงตายกูไม่รู้แต่เดี๋ยวกูจะเยียวยาให้เองจริงๆผมไม่ได้อยากพูดเรื่องพวกนี้มากเพราะอะไรครับสังคมไทยมันน่าจะเรียนรู้ได้เองนะครับประสิทธิภาพตำรวจไม่ได้มีแค่ใส่ชุดสีกากีเดินโก้ในโรงพัก
ทหารไม่ได้ใส่สีเขียวเดินอยู่แต่รถถังก็ไปก็บอกปืนอาวุธสงครามไม่ใช่นักการเมืองไม่ได้ถูกเลือกมาหรือเข้ามาบริหารบ้านเมืองด้วยการใส่สูตรผูกไทยผมว่าไม่ใช่ไม่งั้นประเทศไทยไม่มีตึกราบ้านช่องใหญ่ขนาดนี้ไม่มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีขนาดนี้แต่เพียงแต่ไม่ดีที่สุดเท่าที่ควรจะดีเพราะว่ามันเกิดการแดกเกิดการคอร์รัปชันเกิดการไม่ถูกต้องในหน้าที่กระทำตนโดยไม่มีตัวหมดกฎหมายกำลาบเขาได้หรือบางคนเบื่อจะเป็นคดีความเลยไม่ฟ้องร้องให้สุดพวกนี้ก็เลยลอยนวลสังคมเลยแย่ต่อมาครับพอแย่ต่อมาเกิดอะไรขึ้นเกิดกระบวนการเหล่านี้ในการให้มึงไปทำนั่นมึงไปทำนี่เดี๋ยวกูให้ตังค์กูเยียวยาตำรวจทหารฝ่ายความมั่นคงนักการเมืองผู้บริหารราชการแผ่นดินหรือผู้บริหารประเทศเขาสืบได้ครับเขาสืบได้ครับเขาสืบไม่ยากหรอกการที่คุณจะไปสั่งทำร้ายใครแล้วใครไปทำร้ายแล้วเอาตังค์ให้จ้างวานให้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเส้นทางการเงินคุณคิดว่าเหล่านี้เจ้าหน้าที่ข้าราชการที่ผมเอ่ยถึงเขาทำอะไรไม่ได้เหรอถ้าเรื่องแค่นี้เขาทำไม่ได้เขาตามจับไม่ได้นะมันไม่ใช่เรื่องที่เขาจะกินภาษีพวกผมแล้วล่ะมันไม่ใช่เรื่องที่เขาจะไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นต้นทางกระบวนการยุติธรรมเพื่อที่จะจับคนผิดมาลงโทษแล้วล่ะแต่กระนั้นก็ดีครับผมเรียนให้ทราบในอีกแง่หนึ่งซึ่งผมก็อยู่ในสังคมในหลายๆแง่ตลอดเวลาผมบอกเสมอครับมันก็น่าอยู่บางครั้งบางทีเราเห็นในกระบวนการยุติธรรมที่ไม่สามารถดำเนินการคนผิดเอามาลงโทษได้คนที่แม่งลอยนวลตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จตีหน้ากวนส้นตีนออกสื่อเป็นปาหี่ละครลิงซ้อนคนให้แม่งทำเรื่องชั่วเรื่องเลวแต่กลับใช้แง่กฎหมายในการที่จะให้ตัวเองพ้นผิดในช่องว่างหรือวิ่งเต้นคดีความให้ตัวเองพ้นผิดในเรื่องของเจ้าหน้าที่ร่วมกันละโมบโลภมากมันก็น่าจะโดนลากไปกระทืบน่าจะโดนลากไปนอกกระบวนการหรือไม่ผมไม่รู้ว่าเขาคิดกันอย่างไรในใบสั่งพวกนี้นะครับแต่ตราบใดที่มีคนอย่างประธานบอยพูดเสมอว่าเกิดคดีความอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นตำรวจคุณฟ้องรับฟ้องหรือไม่ฟ้องแล้วสมฤทธิ์ผลหรือไม่ถ้าคุณใช้สิทธิ์โดยชอบในการฟ้องในการร้องทุกข์กล่าวโทษคุณบอกได้เลยครับกฎหมายนั้นนุ่มคุณไปอ่านครับผมบอกให้คุณไปอ่านตลอดมีกฎบัญญัติอยู่ข้อนึงเลยว่าการฟ้องร้องคือการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งสามารถหยิบยกคำเหล่านี้ไปใช้พูดในกระบวนการพิจารณาคดีในศาลได้ครับถ้าคุณใช้สิทธิ์โดยชอบคุณไม่ผิดล็อกแต่ถ้าวันนี้ผมยังคงเป็นคนที่ไม่ดีหรือเป็นคนที่ไม่ดีแล้วในสังคมในชีวิตแม่งไม่ดีอยากจะกลับตัวกลับใจช่วยคนเป็นคนดีหรือเป็นคนดีมาก่อนแล้ววันนี้อยากจะไม่ดีอยากจะเหี้ยผมบอกสังคมว่าอย่าไปรอครับคำพิพากษาอย่าไปรอกระบวนการครับไล่ตีแม่งเลยมันทำพี่เหยื่อล่อแม่งเอาปืนไล่ยิงแม่งเลยเอามีดไปไล่ฟันหัวแม่งให้แบะเลยไอ้นี่แหละครับคือการใช้สิทธิ์โดยไม่ถูกต้องต่อกฎหมายสิ่งเหล่านี้ผมไม่เคยสอนพวกคุณไม่เคยอยากให้พวกคุณกระทำตามแล้วไปทำด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกครับพอมันไม่ถูกมันก็เกิดกระบวนการว่าแล้วไม่ถูกมันจะจับมือใครดมได้ล่ะก็ในเมื่อประเทศไทยมีระบบความมั่นคงอยู่เยอะแยะครับข้างจะเรือดำน้ำลูกบอลลูนอาวุธยุทโธปกรณ์เมื่อก่อนเขาบอกว่าคุณจะไปซื้อทำไมคุณจะไปซื้อทำไมคุณจะไปซื้อทำไมในเมื่อบ้านเมืองอยู่ในระบบเศรษฐกิจแต่ถ้าคุณไม่ซื้อความมั่นคงถ้าวันหนึ่งมันเกิดสงครามโลกขึ้นมาเราจะเอาอะไรไปสู้เขาเข้าใจครับแต่วันนี้รัฐบาลและผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองต้องระลึกถึงแล้วความมั่นคงจริงๆคุณแชร์ไปเยอะๆในคลิปนี้ผมขอพูดในฐานะความคิดคนอย่างผมบ้างอาจจะไม่ได้คนเก่งกาจอะไรมากมายสงครามโซเชียลมันแรงกว่าสงครามโลกนะครับตอนนี้หนึ่งมันไปทุกตัวตนสองมันเข้าถึงง่ายสามมันไปทั่วโลกวันนี้ใครคิดจะจับจ้วงสถาบันวันนี้ใครคิดจะด่าใครวันนี้ใครคิดจะจัดการใครออกใบสั่งทำร้ายใครจะคุกคามใครไม่ต้องถือปืนหรอไม่ต้องถือมีดไม่ต้องถือไม้ไปไล่ตีกันหรอแต่เป็นการแค่สร้างเพจขึ้นมาอวตารขึ้นมาการโอนเงินด้วยระบบสื่อที่ไม่สามารถรู้ว่าใครเป็นเจ้าของเงินไร้สาระปัญญาอ่อน
สงครามในสื่อโซเชียลแรงกว่าการถือปืนไปไล่ตีเขาอีกตอนนี้จากที่เราจะต้องเปลี่ยนไปซื้อรถถังซื้อรถหุ้มเกาะที่ไปต่อสู้กับนอกประเทศในประเทศที่นอกประเทศมันเข้ามาแทรกซึมอยู่หมดแล้วในประเทศไทยแม้กระทั่งคนไทยกันเองรังแกกันเองขนาดนี้คุกคามทำร้ายกันขนาดนี้ทำไมรัฐบาลคิดได้ไหมครับผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองคิดได้ไหมครับคุณซื้อมาสิเมื่อก่อนจะซื้อซิงเกิลเกตเวย์เข้ามาเมื่อก่อนจะซื้อระบบตัวบล็อกสัญญาณตัวทราบผลว่าใครเป็นคนใช้ IP ไหนอะไรยังไงรู้ว่าใครทำใครเป็นคนอะไรยังไงเหล่านี้ครับปัญหาภายในมันจะไม่ตีกันเองบล็อกกันได้เลยใครสั่งใครใครตีใครพฤติกรรมใครใครด่าใครใครเป็นคนว่าใครไม่ต้องไปเหนื่อยสาหัสจนที่แบบว่าฉันโดนคุกคามโดนด่าฉันต้องไปสืบว่ามันเป็นใครเป็นภาระในการตรวจพิสูจน์ว่าฉันต้องบอกศาลให้ได้ว่ามันเป็นคนเอนเตอร์มันเป็นคนพิมพ์มันเป็นคนหมิ่นประมาทฉันนู่นนี่นั่นพอเหนื่อยในการนำสืบในชั้นพิจารณาคดีเกิดการท้อแท้ว่าฉันไม่ได้เก่งแต่ฉันโดนรังควานด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์เหล่านี้ทำให้ฉันต้องเหนื่อยฉันไม่เหนื่อยแล้วฉันรู้ว่ามันเป็นใครแต่ฉันนำสืบไม่ได้ว่ามันเป็นใครฉันเอาปืนเอาไม้ไปไล่ตีไปไล่ยิงมันฉันเอามีดไปฟันหัวให้แบบฉันยอมติดคุกดีกว่านี่แหละครับความมั่นคงที่มันไม่เกิดต่อเนื่องเหล่านี้ต้องหาครับที่ผมต้องพูดว่าพวกคุณต้องยั้งคิดคุณสังเกตเรื่องใดๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมประธานบอยไม่เคยออกมาพูดเดี๋ยวนั้นเพราะผมต้องกล้ามาก่อนขั้นหนึ่งแล้วดูข้อเท็จจริงแล้วมาบอกพวกคุณว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรควรระวังอะไรต้องการทำส่งสัญญาณถึงรัฐบาลได้แค่ไหนผมบอกเลยครับผมไม่ใช่คนใหญ่คนโตแต่ผมเป็นคนที่เขียนหนังสือเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้เยอะมากด้วยครับเพื่อประโยชน์สังคมผมยอมเหนื่อยครับเพื่อประโยชน์สังคมผมยอมตำหนิติติงยอมหยิบยกประเด็นเพื่อเสนอเขาจะฟังไม่ฟังนั่นมันอีกเรื่องนึงแล้วผมทำไมต้องทำขนาดนั้นทั้งที่ผมไม่มีลูกผมไม่มีหลานถ้าผมตายมันก็แค่ชีวิตเดียวผมเคยปณิธานว่าเฮ้ยถ้าผมมีลูกนะผมหยุดเพราะผมอาจจะต้องรักลูกผมอาจจะต้องเลิกทำงานเหล่านี้เป็นคนเห็นแก่ตัวไปเลยดีกว่าอยู่กับลูกกับเมียให้มีความสุขกับครอบครัวไม่ต้องไปสนใจเยาวชนใครแม่งพ่อแม่เลี้ยงไม่ดีช่างมันแต่วันนี้ทำไมผมยังต้องเสียสละเพราะอะไรครับผมตายมันแค่ชีวิตเดียวผมไม่ต้องห่วงอะไรแต่ถ้าผมได้บอกไปแล้วคลิปนี้ได้ถูกแชร์ไปแล้วทุกคนได้ร่วมรับทราบแล้วเขายังไปยั้งคิดให้ลูกให้หลานเขาเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติได้ผมนอนตายตาหลับผมไม่เคยสนใจครับว่าเฮ้ยไอ้นั่นต้องอย่างนั้นไอ้นี่ต้องอย่างนี้ไอ้นี่ต้องอย่างงู้นพวกคุณต้องฟังข่าวแล้วพวกคุณต้องเชื่อพวกแม่งทั้งหมดมันเรื่องของความโง่พวกคุณครับทุกวันนี้ผมต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงหน้าให้ได้ทุกครั้งที่เกิดปัญหาผมใช้ความรู้ตรรกะความสามารถการเรียนรู้ความจริงของกฎหมายความจริงของการดูแลตนเองความจริงของการพิทักษ์รักษาสิทธิ์ทรัพย์สินและชีวิตของตัวเองชีวิตของคนรอบข้างชีวิตของคนที่เรารักชื่อเสียงและทรัพย์สินเราต้องปกป้องไว้ให้ได้ดีที่สุดผมไม่รู้วันนี้ใครทำผมต้องโอดโอยไปหานายกนายกไม่เจอกันหรอกครับยากครับเขาจะมาบ้านเราก็คงเป็นไปไม่ได้สถานการณ์ตรงนั้นเราต้องเอาตัวรอดด้วยไม้ด้วยมีดด้วยปืนหรือเปล่าไม่ใช่ครับถ้าวันหนึ่งเราสู้จนสุดแล้วศาลพิพากษาว่าเราผิดเราสู้จนสุดแล้วเราไม่สามารถจะหยิบยกประเด็นเข้ามาในสังคมประเทศนี้ได้ว่าเราไม่สามารถในการแก้ข่าวหาในระบบกล่าวหาไทยได้โดนขังด้วยไม่มีเงินประกันเพราะเราจนหรือเราสู้บนตัวบทกฎหมายได้ไม่ดีพอแต่เราสู้สุดแล้วนั่นคือที่สุดของชีวิตศักดิ์ศรีเราใช้เต็มที่แล้วครับถ้ามันจะต้องผิดมันก็ต้องอยู่ถ้ามันจะต่อสู้ได้ไม่เต็มที่คุณจำไว้นะครับความผิดบางอย่างบางทีคุณอาจจะไม่ผิดเลยก็ได้คุณอาจจะถูกมาเลยก็ได้แต่เมื่อไหร่ที่คุณไปใช้กระบวนการโต้แย้งในศาลแล้วทนายความห่วยห่วยทนายความแดกเงินฝั่งตรงข้ามทนายความไม่นำสืบในคดีที่เป็นสาระสำคัญทางคดีนั้นๆคุณถูกแค่ไหนคุณนำสืบไม่ได้ในประเด็นที่คุณจะต้องนำสืบตามสาระสำคัญทางคดีคุณก็ติดคุกแล้วสังคมจะมองไหมเขามองแค่ปลายทางติดคุกโดยคำพิพากษาศาลนั่นเป็นที่สุดคุณเลวเพราะอะไรผมต้องสอนสิ่งเหล่านี้ล่ะสู้ให้ถึงที่สุดวันนึงกระบวนการสังคมจะเข้าใจพวกคุณเองเพราะคนที่ยังไม่เข้าตัวบทกฎหมายคนยังไม่เข้ามาเผชิญชะตากรรมในศาลเมื่อก่อนนี้ผมเคยบอกคุณเสมอพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายบอกเฮ้ย
อัวบอกลือนาลือเป็นหลานอัวนาทำงานเก็บเงินเยอะๆวันหนึ่งถ้าสมมุติว่าไม่ดูแลตัวเองเข้าโรงพยาบาลเงินเก็บทั้งชีวิตหมดเลยนาลือต้องเสืออัวนาปู่ย่าตายายอาม่าอาแปะสอนแต่สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับอาม่าครับเงินหมดตัวครับเพราะอะไรลูกอายุ20กว่าเป็นคดีความไม่เรียนรู้เสพสื่อโดยไร้สาระไร้จรรยาบรรณทนายความทันแนะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองข้าราชการออกมาสำทับความไม่ถูกต้องร่วมกินกับสื่อสามาสื่อในทุนบิดเบือนสังคมทำให้ผมเชื่อผมก็เลยไปมีคดีผมหมดตัวแล้วครับอาม่าหมดตัวแต่อายุ30ไม่ต้องรอตายครับไม่ต้องรอป่วยตายไม่ต้องรอเข้าโรงพยาบาลให้หมดเงินครับเป็นความก็หมดได้ติดคุกฟรีก็เยอะคุณรู้ไหมในคุกเนี่ยมีคนรอคำพิพากษาทั้งที่ตัวเองยังไม่ได้ผิดต่อสู้คดีในคุกเพราะไม่มีเงินประกันตัวกี่หมื่นกี่แสนคนคุณรู้หรือเปล่าด้วยระบบกล่าวหาตายพอเขาออกมาครับเขาได้วันละ300-500ผมจ้างคุณเนี่ยไม่เคยติดคุกเนี่ยวันละ10,000คุณเอาไหมวันละ1,000คุณเอาไหมบางคนบอกเอาเป็นเรื่องของคุณแต่น้อยคนครับที่จะบอกว่าถ้าจ้างด้วยหลักที่ว่าออกมาแล้วได้500,000พันหนึ่งวันนี้จ้าง2,000เข้าไปอยู่ในวันละ2,000คนไม่เคยมีคดีความมีศักดิ์ศรีและมีสัมมาอาชีพที่ดีกว่านั้นเขาไม่เอาหรอกครับมันคือทั้งชีวิตเขามันคืออนาคตทั้งอนาคตเขาผมสอนครับพวกคุณไม่สามารถสอนลูกสอนหลานได้ดีเท่าผมหรอกเพราะหนึ่งครับคุณคนนอกเอ้ยคุณคนในเท่าทีผมคนนอกผมมองได้ดีกว่าผมรู้ประสบการณ์มีมากกว่าผมสอนลูกหลานคุณอาจจะฟังมากกว่าที่พ่อแม่จะไปสอนมันไอ้ลูกบางคนแม่งก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่เลี้ยงไม่ดีหรือว่าเสพสื่อโซเชียลหรืออยู่ในตรรกะสังคมที่ป่วยแม่งก็เลยไม่เคารพพ่อแม่ไม่เคารพใครเลยทุกวันนี้เด็กแม่งโตขึ้นมาถามว่าผมเข้าบ้านหลานแม่งมาเที่ยวบ้านหลานผมไม่ต่ำกว่า20คนผมถามว่ามึงเห็นกูเป็นผู้ใหญ่ในบ้านไหมมึงไม่สวัสดีกูถ้ากูพูดอย่างนี้มึงไม่สวัสดีกูกูเดินกูเรียกตบพวกมึงทุกตัวเลยนะพูดในแนวนักเลงนิดนึงคุณอาผมขอโทษผมไม่รู้ว่าเป็นญาติในบ้านนี้ต่อให้มึงไม่รู้เป็นญาติในบ้านนี้แต่กูอยู่บ้านนี้มึงก็ต้องสวัสดีเด้เดี๋ยวกูจะอัดคลิปพวกมึง20คนเนี่ยส่งไปที่ผอ.โรงเรียนมึงเด้สอนกันภาษาอาหาอะไรวะผมด่าได้ไหมได้ดิตักกะดีๆอ่ะมึงไม่เรียนรู้แต่มึงไปเรียนตักกะป่วยๆมาอย่างเงี้ยเมื่อก่อนครับคุณเห็นผู้ใหญ่อยู่ที่ไหนคุณต้องสวัสดีแล้วสังคมสมัยนี้คุณดูนะผมยกตัวอย่างนะล่าสุดผมไปเจออาจารย์เดชาที่ศาลผมสวัสดีแกผมนะท่านนั่งอยู่ท่านไม่ได้ยืนท่านนั่งอยู่ทำงานผมยังต้องนั่งคุกเข่าข้างๆท่านเลยอาจารย์สวัสดีครับทั้งที่ผมกับท่านเคยมีปัญหาแล้วผิดจังหวะกันนิดหน่อยก็เลยมีการเสียงดังใส่กันทะเลาะวิวาทกันจนคุณรู้ในข่าวโซเชียลแต่วันนี้พอความจริงปรากฏทุกอย่างมันเริ่มเข้าลูกเข้ารอยในการเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ผิดจังหวะต่อกันทำไมผมต้องยอมคุกเข่าลงไปนั่งข้างๆแกสวัสดีอาจารย์ครับคุยกันในฐานะนี่คือความเป็นวิถีไทยที่มันยังมีความชัดเจนและน่ารักอยู่คุณไปถามมาทุกคนที่เขาบอกว่าผมเป็นคนดูหน้าตาโหดร้ายหรือดูเป็นคนเกี้ยวกาดผมเป็นคนชัดเจนมากกว่านะแต่ผมเป็นคนสัมมาคารวะผู้ใหญ่ที่สุดอันดับแรกๆเลยในการที่ผมจะรู้เพราะอะไรพ่อแม่สอนเสมอครับเจอคนผู้ใหญ่กว่าต้องยกมือไหว้ต่อให้ใจมึงไปด่าเขาไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ก็เถอะมึงก็ต้องด่าในใจมึงจำเป็นจะต้องไม่ยกมือไหว้เขาแล้วให้เขาด่ามึงไหมว่าอ๋อสุดท้ายไอ้นี่ก็เหี้ยเหมือนกูแหละวะไม่ใช่ครับเขาไม่หวัดดีผมไม่จำเป็นต้องไม่หวัดดีเขาเพราะผมไม่จำเป็นต้องเหี้ยเหมือนเขาถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยวันเนี้ยผมถามว่าผมเจอผู้หลักผู้ใหญ่คุณรู้ไหมอาจารย์เดชาเป็นครูบาอาจารย์ระดับครูบาอาจารย์ระดับคุณสังเกตนะผมยังชมแกอยู่นะยังชมแกอยู่เสมอด้วยทุกคลิปทุกปัญหาที่เกิดในประเทศไทยอัยการชั้นผู้ใหญ่ทนายความนักกฎหมายที่มีศักดิ์และสิทธิ์มีศักดิ์ศรีนู่นนี่นั่นพูดมีใครบ้างที่จะได้เหมือนอาจารย์เดชาพูดว่าฉุดรั้งสังคมพูดจาตรงกลางเขาไม่กลัวใครด่าเขาหรอกวันนี้คือข้อที่จริงที่คนไทยไม่ต้องอยู่ได้วันนี้คือการเป็นครูบาอาจารย์อย่างท่านสั่งสอนสังคม
สั่งสอนเด็กที่เคยด่าท่านอวตารที่เคยด่าท่านนู่นนี่นั่นที่เคยว่าท่านตำหนิท่านท่านก็ได้แต่หัวเราะเพราะท่านต้องอยู่ให้มั่นคงเพื่อที่จะฉุดล้างความคิดพวกคุณให้ได้บางคนไม่ชอบท่านก็ด่าท่านด่าลองไปสัมภาษณ์ตัวจริงครับแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่ผมมั่นใจว่าการที่ผมได้ผิดจังหวะกันเคารพนบนอบกันคารวะซึ่งกันและกันนั่นคือระบบที่ดีของการมีสัมมาคารวะไม่ว่าจะในสื่อโซเชียลเป็นอย่างไรชีวิตจริงเป็นอย่างไรการเคารพนบนอบคนเป็นอย่างไรบางคนเป็นไงครับตัวใสหน้าใสนิสัยเหี้ยเป็นนักกฎหมายจบเนตินิสัยเลวมึงเอาวิชาไปใช้ในศาลก็ได้ทำไมต้องเอาวิชามาใช้ในสื่อวิชาเร็วๆวิชาชั่วๆบางครั้งบางทีเรายอมผิดยอมเร็วยอมรับสภาพในสิ่งที่เราทำไม่ใช่ถูลู่ถูกังแถไปทำให้เขาด่าเราในอนาคตคนรักเราต่อหน้าสื่อมันคือแฟนคลับรับหลังเขาก็รอด่ามึงกระทืบมึงกันทั้งนั้นแหละมึงสังเกตเถอะใน Facebook ผมก็ไม่เคยหวังให้ใครมารักผมเพราะผมรู้ว่าเมื่อไหร่พลาดคนไทยจะยำซ้ำพังเขาไม่ได้รอดูว่าวันนี้จะมีคลิปอะไรดีๆวันนี้จะมีอะไรเจ๋งๆพวกนี้ส่วนน้อยครับแต่ส่วนใหญ่ในเพจแต่ละเพจครับรอดูว่าไอ้นี่พลาดเมื่อไหร่กูจะย้ำกูจะกระหน่ำซ้ำเติมมึงนี่ครับนิสัยคนไทยนี่คือนิสัยคนไทยครับแต่อย่างนึงที่ผมขอร้องพวกคุณเลยคืออย่าทอดทิ้งความเป็นไทยเช่นการมีสัมมาคารวะผู้ใหญ่ทนายความบางคนแม่งหน้าใสตัวใสหล่อเหลามีแฟนคลับเยอะไม่เคยยกมือไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์หลอกใช้ทนายผู้ใหญ่หลอกใช้คนร่วมกันปกปิดข้อความปกปิดนั่นปกปิดนี่ปกปิดความผิดทำให้ทุกคนคิดว่ามันดีแต่ที่ไหนได้พวกเขาว่ารู้หมดแล้วว่าหน้ากากความหล่อเหลาของมึงหน้ากากความที่มึงไปโมหน้ามาความที่มึงไปทำให้ตัวเองดูดีมาวิ่งเข้าออกสื่อสนองในทุนกับสนองกระเป๋าตังค์ตัวเองเอาทุกๆอย่างในกระบวนการยุติธรรมหรือกระบวนการในบางเรื่องไปเป็นเครื่องมือในการสนองเรตติ้งตัวเองผสมผสานกับพวกสื่อในทุนสามานต่างๆสนองเงินเข้ากระเป๋าตัวเองอย่างนี้เป็นต้นมึงไม่มีความสัมมาคารวะผู้หลักผู้ใหญ่เลยครูบาอาจารย์มึงก็ไม่เคารพความนอบน้อมถ่อมตนมึงก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้ถ้ามึงพลาดโดนกระทืบหนักกว่าเดิมครับเพราะอย่าลืมว่าที่นี่สังคมไทยครับผมไม่เคยมองว่าใครเคยทะเลาะใครเคยก้าวร้าวใครแม่งเคยผิดจังหวะกับผมคุณเชื่อไหมมีกระทั่งพวกอ้างตนว่าเป็นมือปืนเคยจะมาเก็บผมอย่างเงี้ยแม่งเจอผมตกใจบอกประธานบอยผมมากราบขอโทษแม่งกราบตักขอโทษผมงงเลยลุงคนนี้ใครวะเขาบอกว่าผมเคยคิดจะทำร้ายคุณเผอิญลูกสาวผมจบปัญหาชีวิตที่เหนื่อยที่สุดมาได้เนื่องจากคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งของคุณเขาแก้ปัญหาเรื่องนี้ไปได้ผมเกือบแล้วครับผมเกือบที่จะทำคนมีพระคุณแล้วครับผมไม่โกหกครับเรื่องนี้ผมพูดให้คุณรู้ว่าเป็นนิทานก็ได้แต่ถ้ามันเป็นนิทานจากความเป็นจริงมันน่าฟังไหมหรือว่าไม่ใช่ความเป็นจริงมันน่าทำให้คุณตระหนักคิดไหมผมว่ามันเป็นนิทานก็แล้วกันพวกคุณจะได้ไม่ต้องดราม่าวันนี้ผมไปไหนผมมีความรู้สึกว่าผมไม่ได้กลัวใครครับถ้าผมไม่ผิดสองถ้าผมยังโดนฆาตกรรมยิงตายนั่นคือแล้วจะอยู่ทำเหี้ยอะไรอ่ะก็ในเมื่อถ้าประเทศไทยยังไม่มีใครปกป้องชีวิตและทรัพย์สินกูได้ข้าราชการรังแกกูแล้วกูไปร้องเรียนข้าราชการก็ยังชนะอยู่สมมติหรือถ้าสมมติว่ากูทำอะไรผิดไปแล้วชีวิตกูยังแก้ไขอะไรไม่ได้ไม่มีใครรอพิสูจน์ความผิดกูหรือกูออกไปบนถนนหนทางแล้วมีคนพิพากษากูด้วยตักกลับไปป่วยโดยการคิดไปเองแล้วมีคำสั่งจากใครมาทำร้ายกูทางโซเชียลถ้ากูตายก็ไม่เหนื่อยแล้วไงเพราะกูไม่มีลูกต้องดูแลคิดถึงแล้วไงแต่ทำไมครับตายไปก็จบแต่ทำไมครับอยู่ทำไมก็ในเมื่อสังคมเป็นแบบนี้จะอยู่ทำไมผมคิดแค่นี้ครับแล้วผมก็ไม่เคยตายนะพวกคุณเอาแง่คิดผมดีๆไปคิดครับเอาหลายๆอย่างไปตีแผ่ให้ลูกหลานได้ฟังไปบอกเขาครับก่อนที่วันหนึ่งลูกคุณจะกลับมากลายเป็นอาชญากรแล้วคุณจะวิ่งเล่บอกว่าเขาดีสุดท้ายครับจบชีวิตไม่ในคุกไม่จบชีวิตก็อยู่ข้างนอกแล้วก็ตาย
จะด้วยคำสั่งทางโซเชียลหรือคำสั่งใดๆที่คุณก็เห็นอยู่แล้วว่าทุกวันนี้มันน่ากลัวขนาดไหนคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีครับสังคมไทยต้องการในสิ่งที่คุณต้องเสพและเข้าใจแล้วร่วมนำพาเยาวชนกับสังคมไปด้วยกันผ่านวิกฤตสงครามต่างๆนานามาได้ด้วยอาวุธระเบิดหนีลงหลุมนิรภัยเป็นเฉลยศึกจนเป็นไทยมาได้ขนาดเนี้ยวันนี้เรากำลังเจอสงครามโซเชียลเรากำลังเจอสิ่งที่มันบิดเบือนสังคมคุณกำลังเจอในหลายๆอย่างที่คุณจะต้องเป็นปัญหาสงครามภายในคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเอาตัวคุณรอดได้เพียงคนเดียวเพราะถ้าคุณยังตะกะความคิดไม่ได้เสือกยังสอนลูกสอนหลานเยาวชนไม่ได้อีกสงครามเนี่ยเลวร้ายที่สุดคุณคิดอย่างผมไหมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาสวัสดีมาทักทายกันแล้วผมจะขออนุญาตเข้าไปสวัสดีภายหลังนะครับอย่างไรก็ขอให้มีความสุขในทุกๆวันคิดวิเคราะห์แยกแยะในทุกๆเรื่องชีวิตต้องเดินต่อครับสู้มันในทุกๆเรื่องครับขอบคุณมากๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 News ครับ